พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยได้พัฒนาระบบการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ให้มีขนาดเล็กลงและใช้งานได้ง่ายช่วยให้การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช่เรื่องยาอีกต่อไปแล้วค่ะนักวิจัยสวทช.ร่วมกับเอกชนพัฒนาเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้หรือ OMR On-site Microbial Reactor ขนาด10ลิตรใช้สำหรับผลิตจุลินทรีย์ที่ช่วยบำบัดน้ำเสียมีระบบเติมอากาศและระบบจัดการน้ำเข้าออกแบบอัตโนมัติใช้งานได้ง่ายและสะดวกโดยเลือกใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทั้งน้ำเสียปกติและน้ำเสียที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบจากการทดสอบร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งพบว่าเครื่อง OMR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำให้สามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นอยู่แล้วและต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดให้มากขึ้นวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.ร่วมกับบริษัทคีนจำกัดพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000